ใบหย่าด้วยนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าก็ต้องมีเหมือนกันเรื่องจริงของท่านอื่นนะยังไม่ใช่ของหม่อมนะคะหม่อมยังไม่ขอนะคะครับแล้วก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้นะฮะอย่างถ้าเป็นกรณีที่เป็นชาวต่างชาติชาวต่างประเทศก็ต้องใช้หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายนะคะว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวด้วยหรือว่าหลักฐานที่แสดงถึงที่พักอาศัยด้วยครับอันนี้ก็เป็น work permit นะครับตรงนี้เล็กน้อยนะคะก็จำนวนรู้สึก505 บาทถ้าหากว่ามีข้อมูลสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ไปที่ call center ได้ค่ะ1584นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เรามาฝากคุณผู้ชมท้ายสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาทำความรู้จักจริงๆแล้วเนี่ยที่เอาข่าวนี้มาเนี่ยนะครับก็เผื่อว่าเรามีโครงการที่จะขับรถไปเที่ยวสปป.ลาวนะครับก็ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับเผื่อว่าท่านที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่สากลเนี่ยเพราะมันไปกับเราไม่ได้ไปกับเราไม่ได้นะครับอันนี้หลักฐานผมก็ขาดทะเบียนสมรสกับใบหย่าที่บอกก็ผู้ชมชมบอกว่าเล่นคือ2ใบเนี่ยคือกรณีที่มีถ้าไม่มีก็ไม่เชื่อต้องไปจดมาทำมีใบโสดก็ได้ครับใบโสดยื่นได้ได้ค่ะและในช่วงที่3นะคะกับ2หมายเลขที่025254447และ0898156825เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตาม LPG กันค่ะครับนี่คือทีมที่มีแฟนบอลกว่า300ล้านคนทั่วโลกเป็นแชมป์มากที่สุดทีมหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโค้ชคนหนึ่งเคยบอกว่าการได้แชมป์ถ้วยแรกอาจได้มาเพราะโชคแต่แชมป์ครั้งต่อไปไม่ใช่ถ้ามุ่งมั่นจะเป็นที่หนึ่งคุณจะเป็นที่หนึ่งสิงคอร์ปอเรชั่นเอ็กโกลบอลพาร์ทเนอร์วิธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสินค้าดีสินค้าเด่นคุณสมบัติครบครันออกแบบทันสมัยหารู้ไหมเงินที่คุณเสียไปกลับแลกมาซึ่งปัญหามากมายไม่รู้จบปกป้องสิทธิ์และใช้สิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับเงินทองที่จ่ายออกไปไม่ตกเป็นเพียงปลาเล็กที่ถูกปลาใหญ่กินในห้วงท้องทะเลแห่งการค้าติดตามรายการและถามตรงตอบสดได้ในรายการสคบคุ้มครองฉับไวใส่ใจผู้บริโภคได้ทุกวันจันทร์เวลา 12:10 น.ถึง 13:00 น.วงการธุรกิจข้อมูลข่าวสารต้องเร็วและแม่นยำเตรียมพร้อมก่อนลงสังเวียนธุรกิจพิชิตคู่แข่งทางการค้าชิงความได้เปรียบก่อนใครกับข่าวเศรษฐกิจราคาน้ำมันตลาดหุ้นราคาทองคำกับข่าว SMS TBiz จากสำนักข่าว T-News เพียงกดดอกจัน4678666611แล้วกดโทรออกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 025254226สมัครวันนี้ใช้บริการฟรี14วันกอดองงปรับขึ้นรอบอ 0.25% ต่างค่าตัวย่ออะไรขาสั้นตัวไม่รู้เรื่องถึงเวลาปฏิวัติข่าวสารบนหน้าจอมือถือของคุณอีกครั้งกับ T-News Special ข่าวละเอียดเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสารจุใจได้ภาพประกอบในราคาที่ไม่แตกต่างเพียงวันละ1.20 บาทส่งตรงถึงมือถือคุณทันทีปฏิวัติข่าวสารอีกครั้งผ่านมือถือของคุณสมัครกดดอกจัน4678-767-11แล้วกดโทรออกหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center 02-525-4226สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย
กลับมาติดตามกันต่อกับช่วงที่2ของ Auto Today by รวิพลค่ะในช่วงนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ LPG กันให้มากขึ้นนะคะเจ้าก๊าซปิโตรเลียมหรือ LPG นี่แหละอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือมันสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มทั้งในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ในยานพาหนะได้นะคะซึ่งก็เช่นเดียวกันกับก๊าซธรรมชาติที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ในยานพาหนะนะคะแต่ว่าในไทยยังไม่มีการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ในครัวเรือนโดยตรงค่ะเนื่องด้วยคุณสมบัติในการเป็นเชื้อเพลิงติดไฟของก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้มก็เพื่อความปลอดภัยนะคะผู้ใช้เองก็ต้องใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการใช้งานอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักแล้วก็มาแยกเลยดีกว่าว่า LPG ความจริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไงค่ะครับ LPG ก็ย่อมาจากคำว่า liquidนะครับปิโตรเลียมแก๊สนะครับหรือว่าแก๊สหุงต้มเป็นสารองค์ประกอบจำพวกไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งนะครับมีการผสมกันของแก๊สเนี่ยหลักๆเนี่ยก็อยู่2ชนิดด้วยกันก็คือเป็นโพรเพนนะครับแล้วก็บิวเทน LPG คือหนึ่งในพลังงานจากฟอสซิลเช่นเดียวกับน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติแล้วก็การที่จะได้มาซึ่ง LPG นั้นก็ต้องอาศัยการกลั่นน้ำมันดิบนะครับหรือว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นครูดออยล์นะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น LPG นั้นก็เป็นผลพลอยได้โดยอัตโนมัติแต่การกลั่นน้ำมันก็ใช่ว่าจะเป็นหนทางเดียวกับการได้มาซึ่ง LPG นะครับแต่ถ้าถูกเก็บอยู่ถูกเก็บอยู่ในสภาวะแรงดันคงที่เนี่ยก็จะมีสถานะเป็นของเหลวแรงดันนั้นจัดเก็บจะอยู่ที่ประมาณ120ถึง160 psi นะครับก็มีการขยายตัวกลายเป็นไอที่สูงแล้วก็คุณสมบัติก็ได้กว่าน้ำมันเบนซินราวประมาณสัก 20% แล้วก็มีค่าโอเทนราวสัก103ถึง105นะครับจึงจุดสันดาปยากกว่าน้ำมันเบนซินแต่ว่าการนำไปใช้งานในเครื่องยนต์สามารถที่จะทำได้ง่ายแล้วก็มีมลภาวะต่ำครับกับการใช้งานแบบใกล้ตัวเนี่ยประโยชน์ของ LPG เขาเป็นยังไงบ้างเป็นคำถามที่ดีเลยนะฮะเพราะว่า LPG นั้นก็เก็บง่ายแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายนะครับทำให้มีการนำไปใช้ในงานหลายๆรูปแบบอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับเราจะเห็นนะพวกบรรดาคอบรีนะฮะครับพวกซึ่งก็เป็นส่วนผสมระหว่างบิวเทนแล้วก็ไอโซบิวเทนก็จะใหญ่ขึ้นนะครับขึ้นมาตามขึ้นมากหน่อยก็จะเห็นได้ว่าเป็นแก๊สที่เราเอาไว้สำหรับการตั้งแคมป์เพื่อปิ้งย่างซึ่งนั่นก็คือโปรเพนนั่นเองครับแล้วก็ถังแก๊สที่สะดวกใช่ครับ LPG นั้นไม่เพียงแต่เป็นพลังงานสำหรับการใช้งานส่วนตัวนะครับในขณะที่บ้านเท่านั้นแต่ว่าในอุตสาหกรรมก็มีการใช้งานกว้างขวางเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการให้ความร้อนหรือว่าอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมแก้วหรือว่าเซรามิกอะไรประเภทนี้นะครับแล้วก็หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ LPG เข้าไปมีบทบาทอย่างมากก็คือการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่ารถยนต์ที่ใช้แก๊สนั่นเองครับแล้วคุณสมบัติของ LPG ล่ะคะก็พวกนี้จริงๆแล้วมันจะไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสีด้วยแล้วก็ปราศจากพิษแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นก็จะเติมสารเคมีเพื่อความปลอดภัยในการดมกลิ่นคือหมายถึงว่าให้มันมีกลิ่นออกมาซะจะได้รู้ว่ามันรั่วมันคือแก๊สประมาณนั้นครับจะได้รู้ว่าแก๊สมันรั่วจริงแล้วพวก LPG จะไม่มีกลิ่นเขาก็เติมกลิ่นเข้าไปมีน้ำหนักไหมคะถ้างั้นหนักกว่าอากาศครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่มันรั่วซึมเนี่ยมันจะลงล่างมันจะไม่ลอยขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ติดไฟได้ในช่วงของการติดไฟที่ประมาณตั้งแต่2ไปจนถึง 15% ของปริมาณในอากาศและอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองนั่นก็คือ400องศาเซลเซียสนะครับฉะนั้นปัญหาที่ต่างๆที่มักจะพูดกันอยู่ว่าเวลาที่เราติดแก๊สแล้วไฟไหม้เนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเกิดจากตัวแก๊สเลยมันเกิดจากการรั่วของท่อทางเดินเชื้อเพลิงแล้วมันก็ไปฉีดโดนเอาเช่นตัวโลหะที่เป็นความร้อนเช่นท่อไอเสียแล้วก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้นั่นเองครับอ๋อไม่ได้เกิดจากตัวแก๊สใช่ครับนะคะแล้วคุณประโยชน์ของแก๊ส LPG ล่ะคะก็แน่นอนครับมันเป็นเชื้อเพลิงที่นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมีการเผาไหม้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าการเผาไหม้สะอาดหมดจดอะไรประเภทเนี่ยแล้วก็ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจกซึ่งก็